โอเคสวัสดียังกลางคืนอีกรอบนะครับบรรยากาศก็เงียบสนัดอาจจะมีรถวิ่งผ่านบ้างนะครับโอเคเราจะต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องของน้องปิ่นนะครับนะขอเรียกปิ่นเฉยๆแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยเราส่วนมากเนี่ยเข้าไปด่าน้องและเขาผิดอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นมันมาจากคลิปพิมพ์นึงนะครับเขาไปร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับไปกินเหมือนน่าจะเป็นบาร์บีคิวใส่จานนะครับเขากินไปนะครับเขาก็ยิ้มของเขาไปตามปกติแต่ทว่าหลังจากที่คลิปนี้ลงไปนะครับทัวลงยับเลยท่านผู้ชมนะครับก็คือคนไทยเราเนี่ยเข้าไปด่ากันเป็นร้อยอะไรเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับร้อยละ 90% นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะกับไอ้พวกเด็กวัยรุ่นที่มันไม่รู้เรื่องรู้สาแล้วมันมาด่านะครับอีก 10% นะครับเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะก็จริงแต่เข้ามาให้กำลังใจนะครับโอเค 5% นะครับขออภัยอีก 5% เป็นผู้ใหญ่กับวัยรุ่นที่ตามช่องปิ่นอยู่นะครับเข้ามาให้กำลังใจอีก 5% ที่เหลือคือคนที่เขาจะมาเหมือนให้กำลังใจแต่ด่านะครับอุ๊ยเธอเขินอะไรอ่ะเขินอาหารปะอะไรอย่างนี้นะครับคนก็ด่ากันเป็นแถวเป็นแถวนะครับด่ากันเป็นแถวเป็นแถวว่าเฮ้ยเขินอาหารเขินกล้องซึ่งน้องเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับอุ้ยโทษเขาก็ออกมาชี้แจงว่าไม่อยากให้คนไทยเนี่ยนะครับที่ติดตามช่องเขาเนี่ยนะครับนะตัดสินรูปลักษณ์ภายนอกเพราะใครจะไปรู้แล้วว่าวันนึงอ่ะไอสิ่งที่คนด่าเนี่ยมันจะทำให้เขาจบชีวิตลงเลยผมสมมติเฉยๆนะถ้าสมมติว่าวันนี้เขาลงคลิปล่าสุดแล้วบังเอิญว่าพรุ่งนี้ผมไม่ได้แช่งเขานะครับผมสมมติเฉยๆนะครับสมมติว่าวันหนึ่งเขาทนไม่ไหวเห็นคอมเมนต์นี้ไม่ไหวเขาผูกคอตายกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปนะครับก็ยังมีคนด่าเขาอยู่ดีนะครับในทางกลับกันคนชื่อพลอยนะครับเป็นดาวติ๊กต็อกเหมือนกันไม่มีดราม่าหลังจากที่เขาเสียไปก็ยังมีคนพูดถึงอยู่ทุกวันนี้นะครับขออภัยที่พูดไม่ชัดนะครับเนาะต่อนะครับถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆและอีกอย่างมีคนมาแช่งด้วยขอให้เป็นแบบพี่ชอรี่หรือว่าชอรี่อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นดารานักร้องวงเกาหลีนะครับคือเขาน่าจะนอนตายไปเฉยๆหรือว่าเขาฆ่าตัวตายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับมีแต่คนแช่งบอกว่าขอเป็นแบบพี่ชอรี่เต็มไปหมดเลยผมได้อ่านเมื่อกี้และผมรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวผมเลยต้องมาอัดคลิปพูดผมเนี่ยก็เป็นเด็กคนหนึ่งเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าไปเรียนในมอกรุงเทพในกรุงเทพมหานครมันมีหลายมอครับผมก็อยากเป็นเด็กคนที่อยากจะไปเรียนในกรุงเทพเหมือนกันเนาะผมก็อยากเป็นดาวติ๊กต็อกเกอร์นะครับอย่าทำคลิปแนวเนี้ยรีวิวอาหารกินจุก50จานอะไรก็ว่าไปแต่เนี่ยเขาทำตามสไตล์ของเขาเองทำไมทัวร์ต้องลงยับด้วยอ่ะเขาทำผิดศีลอะไรก่อนทำไมอ่ะพวกมึงไม่เคยหรอเฮ้ยกูถ่ายกูขอถ่ายนะเฮ้ยกูเขินว่ามึงถ่ายกูหน่อยมันก็ยังเขินอยู่งั้นน่ะพวกมึงมันไม่เคยผ่านมาหรอกนะแล้วคนส่วนใหญ่นะบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยก็คืออายุ20ถึง50 60ขึ้นไปนะครับเข้าบด่าแล้วก็เด็กวัยรุ่นที่แม่งระหองระแหงเอาวันๆเอาแต่นอนด่าคนไปทั่วนะครับไอ้คนพวกเนี้ยมันไม่ทำเหี้ยอะไรเลยวันๆมันเอาแต่ด่านะครับเขาถึงได้คนพวกนี้เนี่ยว่านักเลงคีย์บอร์ดนะครับนักเลงคีย์บอร์ดคืออะไรนะครับคือไอ้พวกปัญญาอ่อนสมองต่ำนะครับสมองเด็กป.1ปัญญาควายนะครับด่าชาวบ้านไปทั่วโดยที่ไม่สนใจตัวเองเลยว่ามึงมีดีเหี้ยอะไรบ้างนะครับเขาลงคลิปเรื่อยๆอย่างคลิปที่ผมดูเนี่ยนะครับมันมีอยู่คลิปนึงนะครับใส่ชุดเหมือนเป็นชุดดัมเบลเยอร์นะครับอีกชุดนึงก็เป็นชุดนักเรียนก็มีคนมาด่าอีกอ่ะเขินชุดอะไรอ่ะคือบนโลกเนี้ยการที่เราจะเขินอะไรบางอย่างอ่ะมันผิดศีลธรรมเหรอครับมันผิดจรรยาบรรณเหรอครับมันผิดศีลข้ออะไรวะข้อ1 2 3 4 5 6 7 8มันอยู่ในศีลข้ออะไรพวกมึงบอกกูมาดิกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ด่าเนี่ยมึงด่าไปเพื่ออะไรวะเหมือนจะให้กำลังใจนะแต่เหมือนมึงมาซ้ำเติมเขาอะ
และถ้าวันหนึ่งเขาผูกคอตายขึ้นมาเขาก็โดดตึกตัวตายขึ้นมาพวกมึงจะด่าเขาอยู่ไหมด่ายังไงไอ้คนพวกเนี้ยมันก็ต้องด่าแล้วมันก็ต้องเอาคลิปเก่าๆขุดมาอีกว่าช่องนั้นเป็นช่องจริงพี่เขายังไม่อะไรนู่นนี่นั่นสารพัดนะเพราะฉะนั้นผมอ่ะไม่อยากเห็นสังคมไทยที่มันถูกบูลลี่กันไปต่างๆนานาคนเราเกิดมามันต่างกันอยู่แล้วเว้ยบางคนเกิดบารวยบางคนเกิดบาจนบางคนเกิดบาผอมอ้วนแล้วแต่นะครับแต่คนเรามีสิทธิ์เท่ากันคือเราจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะอย่างคนเนี้ยเขาแค่ทำคลิปรีวิวอาหารเขินไปยิ้มไปเขาไม่ได้ผิดเหี้ยอะไรเลยแต่ผู้มึงไปตัดสินด้วยรูปลักษณ์ภายนอกว่าโอ้โหมึงผิดมึงผิดตรงไหนอ่ะกูถามจริงมึงผิดตรงไหนนะพูดไปเหมือนจะร้องไห้เลยท่านผู้ชมนะวันก่อนอีกที่บี้เดอะสกาอันนี้หนักเลยล้อเลียนเขาอีกเขาก็แอดไลน์ไปและเขาไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเขาย่ำแย่มากหลังจากที่เจอคนพวกนี้ไปสถานภาพจิตใจของเขาย่ำแย่ลงทุกวันทุกวันใครจะไปรู้หรอว่าไอ้คำพงเนี่ยมันจะเป็นคำที่ฝังใจนะครับผมก็เคยโดนด่าแล้วฝังใจเหมือนกันเรามันนึกเสียดายทีหลังอะว่าโอ้โหกูไม่น่าทำอย่างนี้เลยเนี่ยไอ้คนพวกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะบอกว่าโอ้โหสิ่งที่กูด่าคนที่ผิดไปขอโทษเออถ้ามึงบอกว่าขอโทษผมจะไม่ด่าแล้วแล้วมึงยังพิมพ์ต่อยว่าเขินอาหารเพื่ออะไรวะกูถามจริงคนเรามันจะมีชีวิตแบบว่าเขินๆไปตลอดอายุเนี่ยมันผิดศีลธรรมหรอวะมันผิดอะไรถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงก็คอมเมนต์มาได้นะฮะไม่ค่อยสบายแต่ผมจะทำนะครับต่อนะทีนี้เนี่ยทัวลงยับเลยท่านผู้ชมพี่บี้เดอะสกาก็ทัวลงยับเช่นกันออกมาขอโทษให้อภัยนะครับน้องเขาอ่านไม่ให้อภัยแต่ตัวพี่บี้อ่ะอาจจะไม่ให้อภัยตัวเองเขาทำมาเยอะคลิปล้อเลียนพี่บี้อ่ะใครไม่เคยดูไปเสิร์ชหาได้พี่บี้ล้อเลียนจุดๆอะไรก็ว่าไปนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตพี่เขาก็คือล้อเลียนปิ่นนะครับเขินอาหารนู่นนี่นั่นทำไมวะคือผมไม่รู้จะอธิบายจะพูดยังไงกับไอ้คนพวกนี้หรอกคือผมหมดความอดทนมากพ่อแม่พวกมึงไม่สั่งสอนกันหรอพวกมึงไม่มีมารยาทไงมึงไม่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้มึงไม่เคยแบบว่าโอ้โหกูไปร้านนี้ครั้งแรกกูเขินว่ะกูได้กินอาหารที่กูกินครั้งแรกพวกมึงมันไม่เคยทำอย่างนี้ไงพวกมึงมันไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าเออไอ้สิ่งที่เวลาเราเขินอะเราเขินไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยพวกมึงมันไม่เคยเจอหรือพวกมึงเคยเจอแต่พวกมึงอาจจะเอาบันดาน้องเขาก็ได้นะครับคนเราเกิดมาเนี่ยต่างกันนะครับบางคนเจอดีเจอร้ายแล้วแต่นะครับเกิดมาจนรวยแล้วแต่นะครับเกิดมาไม่เหมือนกันผอมอ้วนก็ไม่เหมือนกันฐานะก็ไม่เหมือนกันเลยน้องเขาก็ไอ้โทษเขาก็เป็นเด็กอายุ18 19มั้งเท่าผมนี่แหละนะครับเรียกว่าเพื่อนแล้วกันเพื่อนผมเนี่ยชื่อปิ่นเนี่ยอายุ18 19ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่จบม.6จากต่างจังหวัดเพื่อที่จะเข้ามาเรียนในม.กรุงเทพอ่ะเขาอยากมาทำในสิ่งที่เขารักเขาอยากให้พ่อแม่ภูมิใจว่าเออลูกกูทำได้นะลูกกูได้ใบปริญญามากูสำเร็จแล้วแต่พวกมึงกลับมาซ้ำเติมเขาว่ากลับมาด่าแซะไปวันๆบางคลิปนะโหเป็นอักษรยาวเลยท่านผู้ชมก็คือเพื่อนผมเนี่ยปิ่นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเขียนระบายความในใจออกมาทุกคนไม่ควรตัดสินเขาที่รูปลักษณ์ภายนอกคือเขาไม่มีเวลามาตัดสินใจหรอกว่าเฮ้ยกูทำอะไรผิวว่าเวลาเนี่ยเขาไม่มีเวลานะเขาเรียนเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเทพไม่ได้หยุดเลยมั้งเขาเรียนทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยพวกมึงมันไม่เคยลำบากไงพวกมึงมันไม่รู้หรอกว่าเออคนจนน่ะเวลาที่แบบว่าจะมีเงินน่ะต้องหามาได้เท่าไหร่อ่ะบ้านผมก็จนไม่ใช่รวยหรอกผมก็ดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี้ยพยายามเรียนให้จบเพื่อที่จะหางานทําเอาเงินมาเลี้ยงให้ครอบครัวคนรวยแม่งทําเหี้ยอะไรวันๆน่ะเอาแต่ด่าคนด่าคนด่าคนถามว่าไอ้สิ่งที่พวกมึงด่ามันดีใจกันหรอเฮ้ยกูดีใจว่ะกูได้ด่าคนอย่างงี้หรอพวกมึงมันเป็นโรคจิตประสาทอะไรวะพวกมึงเป็นโรคประสาทหลอนหรอครับอะไรอ่ะเขิน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 พ่อมันดีสัตว์เ
ขาจะเขินอะไรมันก็เรื่องเขาอ่ะผมจะเขินแล้วอีเลิฟมันก็ไม่ผิดนะจะเขินไปอีเธอมันก็ไม่ผิดอ่ะท่านผู้ชมถูกไหมเขินต้นไม้โอ้โหต้นไม้ใหญ่จังเลยกูไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะพูดนะครับบางคลิปเนี่ยไอ้โทษบางครั้งอาจจะมีคำหยาบขออภัยนะแต่เคสเนี้ยผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆผมจะอ่านให้นานที่สุดกว่าที่ผมจะหยุดคลิปแบตเหลือ86ตอนนี้5ทุ่มแล้วนะครับโอเคเล่าต่อเลยนะครับรู้ไหมครับว่าการบูลลี่คนเนี่ยนะครับสภาพจิตใจของเขาย่ำแย่ไปถึง 10% หรือว่า 0% เลยทีเดียวจากหนังน้อยลงมาเหลือ 0%เขาก็ทำคลิปของเขาเรื่อยมานะครับทำไมอ่ะการเขินอ่ะเขินในงานเจ้าพ่อเจ้าแม่เขินว่าจะมีงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงในวันที่7ถึง12เฮ้ยมีศิลปินที่กูชอบกูเขินว่ะมันผิดหรอท่านผู้ชมพวกมึงเอาอะไรคิดวะพวกมึงเอาอะไรมาตัดสินถ้าวันนึงเขาไม่อยู่อ่ะเขาจากโลกนี้ไปแล้วอ่ะพวกมึงจะยังด่าเขาก็อยู่ไหมก็ด่าอยู่ดีนะต่อให้จะมีช่องนั้นช่องนี้มาบอกว่าโอ้โหพี่เขายังไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีคนเอาคลิปของเขาอ่ะมาเป็นของตัวเองนะเอาคลิปคนชื่อปิ่นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเอามาเป็นของตัวเองอย่างเคสไอ้น้องที่อยู่บามูนางเนี่ยมันเอาคลิปของอื่นมาเป็นของตัวเองโดนฟ้องได้ค่าเสียหายไปเป็นหมื่นเป็นล้านมั้งในกรณีนี้นะครับเราฟ้องได้ไหมได้ครับหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทข้อเดียวนะครับจะเรียกค่าเสียหายหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเชิญเลยปิ่นสนับสนุนเต็มที่ไว้มีโอกาสเจอกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราได้คุยกันนะจะพูดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงเราไม่ได้คิดจะด่าแกเราแค่พูดในสิ่งที่เราเข้าใจว่าเออแกเป็นอย่างนั้นแกเป็นอย่างนี้ไอ้คนพูดเนี่ยมันไม่เข้าใจอะไรหรอกท่านผู้ชมวันๆพอพรุ่งนี้เขาลงคลิปแป๊บเดียวคนดูเป็นแสนเป็นล้านมันก็เข้าไปด่าอยู่ดีอ่ะเขินอาหารบางคนก็พิมพ์แรงนะต้องให้เป็นเหมือนพี่มอต้องให้เป็นเหมือนชอร์ลี่เลยเหรอคนชื่อชอร์ลี่เนี่ยเป็นดารานักร้องเกาหลีใช่ป่าววะไม่แน่ใจนะครับเป็นดารานักร้องเกาหลีและเขาเสียชีวิตโดยและเขาเสียชีวิตปริศนาก็คืออาจจะนอนตายไปเฉยๆหรือว่าอาจจะผูกคอตายกระโดดตึกตัวตายอันนี้ผมไม่ทราบนะครับมันมีคนประเภทนี้แช่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นอย่างที่ชอรี่เป็นล่ะนอนตายไปเฉยๆเสียชีวิตอย่างปริศนาพอวันรุ่งขึ้นข่าวการตายของปิ่นออกข่าวไปทั่วเมืองไทยต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่ายุคสมัยเนี้ยโซเชียลมันแรงมากแค่เราทำหนึ่งคอนเทนต์ก็มีคนด่าเราไปร้อยคนพันคนแล้วอีกส่วนนึงคือคนที่ให้กำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้คนพวกเนี้ยมันเลิกได้นะผมจะกราบมันเลยอ่ะผมจะยกนิ้วให้เลยว่า very good ดีแล้วที่พวกมึงไม่ทำคอยดูนะถ้าพวกมึงมาทำคลิปแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาด่ามึงเฮ้ยมึงลองเรียนแบบเขาหรออีกคลิปนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของน้องผู้ชายนะครับก็ดูปิ่นแหละนะครับเขินอาหารอ่ะน้องเขาก็ไปเอากับข้าวมารู้สึกว่าจะเป็นเกี๊ยวทอดนะครับดูแป๊บเดียวนะครับเอามาเทใส่จานผมเลื่อนขึ้นนะครับก็ไปเจอปิ่นอีกอะนะครับมีแต่คนเข้ามาด่ากันทั้งนั้นแล้วคลิปเนี้ยของน้องผู้ชายคนเนี้ยประมาณ 400,000 กว่าคนที่ถูกใจนะครับเขาเขินอะก็เพื่อนกูสวยเพื่อนปิ่นกูสวยทำไมหรอเพื่อนปิ่นกูจะยิ้มหัวเราะอะไรเขินอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขากูไม่อยากไปบังคับเขาหรอกเนาะกูว่านะพวกมึงอ่ะเดินทางตามที่พวกมึงฝันดีกว่าพวกมึงฝันอะไรเป็นสิ่งนั้นให้ได้นะกูก็ไม่อยากอวยพรหรอกนะแต่ถ้ามึงเลิกทำตั้งแต่ตอนนี้ณเวลานี้มึงต้องคิดแล้วว่าเออไอ้เหี้ยชีวิตข้างหน้ากูจะเป็นไงวะกูจะมีลูกกี่คนอะไรกี่คนมึงต้องคิดแล้วพวกมึงมันรู้นิติภาวะแล้วอ่ะมึงไม่สมควรมาด่ากันแบบนี้เขาเป็นเด็กแค่อายุ18-19รุ่นเดียวกับกูไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวกูจะถ่ายลง YouTube เลยอ่ะกูจะไม่ถ่ายหน้าเขานะกูจะแบบว่าอ่ะตั้งกล้องไว้และอัดคลิปพูดคุยเดี๋ยวมึงคอยดูถ้าเจอนะครับจะพูดเลยว่าอย่าไปสนใจคนพวกนั้นนะถ้าเขามีแฟนขอโทษด้วยแต่ถ้าเขาโสด
ยังไม่มีเพื่อนคุยเราเป็นที่ปรึกษาให้เธอได้นะปิ่นเธอไม่ต้องไปกังวลนะเธออย่าฆ่าตัวตายมันบาปหนักมากทุกวันเนี้ยคนเราฆ่าตัวตายก็เพราะไอ้เรื่องพวกนี้นี่แหละเขาไปด่าบูลลี่กันพอตายไปมันก็มีคนด่าคนที่เสียใจคือใครวะเพื่อนเขาครอบครัวเขาว่าในทางกลับกันไอ้คนพวกนี้พอเขาเสียไปมันก็ยังด่าไปวันๆอยู่ดีอะเมื่อไหร่สังคมไทยมันจะไม่มีการบูลลี่สักทีวะท่านผู้ชมถ้าสังคมไทยนะไม่มีการบูลลี่เหี้ยอะไรเลยมันจะดีมากๆนะครับมันจะดีมากๆตรงที่ว่าเออไอ้เหี้ยชีวิตใครชีวิตมันสไตล์ใครสไตล์มันหากินของใช้ไปวันๆอยู่บ้านกินสบายนู่นนี่นั่นไม่ต้องมีการบูลลี่เราแค่ในโซเชียลเวลาเจอเพื่อนแล้วก็เขาไม่ว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าจะดีกว่านี้นะท่านผู้ชมนี่คือความคิดของผมนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงมันผิดหรือถูกนะครับถ้าถูกขอเหตุผลถ้าผิดขอเหตุผลมาด้วยว่าไอ้สิ่งที่ปิ่นทำเพื่อนกูทำเนี่ยมันผิดศีลผิดจรรยาบรรณอะไรผิดจริยธรรมอะไรเขาแค่ยิ้มเขาแค่ยิ้มเขินมันผิดศีลข้ออะไรครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาเอาแบบสุภาพนะถ้าไม่สุภาพเดี๋ยวผมจะเข้าไปด่าเองมันจะมีคนพวกนี้แหละนะครับส่วนหนึ่งที่เข้ามาด่าผมรับมันได้นะครับเพราะผมรู้แล้วว่าการที่ผมอัดคลิปอย่างเงี้ยแล้วผมพูดแบบไปเสียดแทงหรือว่าไปบูลลี่คนนู้นคนนี้มันก็ไม่ถูกแต่เคสเนี้ยที่ผมยกมาพูดเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าถ้าท่านผู้ชมเจอสถานการณ์แบบเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับไอ้ที่พวกนี้ทำกันอยู่วิจารณ์นะครับถ้าพวกมึงทำอะไรนะถ้าพวกมึงไม่ทำอะไรนะพวกมึงอยู่เฉยๆนะไม่มีใครเขาว่าพวกมึงพิการเลยนะครับลองไปหาฟังเพลงทำไม่ได้อะของรัชโยมันจะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าที่พวกมึงนั่นทำกันอยู่เขาเรียกว่าด่าไม่ใช่วิจารณ์อยู่เฉยๆกันจะดีกว่าไม่มีใครว่าพวกมึงพิการเออเนี่ยท่อนนี้มันมีอยู่ท้ายๆอ่ะนะครับลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับเพลงนี้เนี่ยสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับมันจะมีท่อนฮุกที่บอกว่าพวกมึงด่ากูเป็นประจำแต่มึงทำไม่ได้ได้แต่พิมพ์ด่าเป็นวันเอออันเนี้ยไม่โคตรจริงคนไทยสมัยเนี้ยร้อยละ90นะครับไม่ถึง100นะร้อยละ90นะครับแม่งด่าคนไปทั่วเลยทั่วจังหวัดอ่ะอย่างหมาก็ด่าแล้วว่าหมามันขี้ตรงนั้นไม่น่ารักเลยหมามันจะไปรู้เรื่องอะไรวะท่านผู้ชมอ่ะเห็นไหมมาเดินหากินมันอยากขี้เยี่ยวอ่ะมันจะไปรู้ไหมว่าเออห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราเป็นคนอ่ะเรารู้ด้วยว่าเออห้องน้ำมันอยู่ตรงนั้นน้ำมันอยู่ตรงนี้นะแค่นี้เองครับท่านผู้ชมอย่าตัดสินคนที่ภายนอกหรือภายใดนะครับหันมาดูตัวเองนะตอนนี้เป็นเวลา5:08นะครับผมจะพูดยาวๆให้จบเลยอย่าให้สังคมไทยนะครับเลิกสักทีถ้าเลิกได้นะครับมันจะเป็นอะไรที่โคตรดีเลยท่านผู้ชมนะครับไม่มีการบูลลี่อะไรเลยนะครับเสียงอาจจะหายไปบ้างบางช่วงขออภัยเนาะนะครับโอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็มาคลิปแต่ละออกไปนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่ปิ่นเนี่ยเขายิ้มเขินอาหารเขินกล้องเขินอะไรอ่ะมันผิดอะไรสิ่งที่เขาทำมันถูกหรือผิดถ้าถูกให้1เหตุผลถ้าผิดให้มา2เหตุผลดีกว่าอ่ะเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดโหวตเลยว่ากรณีของน้องปิ่นนะครับอ่ะกรณีปิ่นนะครับที่กินอาหารแล้วเขินไปคุณท่านผู้ชมคิดว่ามันผิดหรือถูกถ้าคุณตอบว่าถูกอ่ะสมมุติว่าคุณเลือกถูกนะครับผมจะโหวตเลยนะถ้าสมมติว่าคุณตอบว่าถูกบอกคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ในโพสต์นั้นแหละว่าหรือว่าจะคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้ว่าเพราะว่ามันถูกแล้วพี่มันเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรอย่างนี้หรือถ้าผิดเขาบอกว่าโอ้โหไม่น่ารักโอเคเดี๋ยวเรามาปรับความเข้าใจกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างพจน์กันแล้วนะครับโอเคก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับฟังนะครับผมไม่อยากถ่ายกล้องหน้าขอถ่ายกล้องหลังแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นคนที่พูดชัดไม่ชัดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะผมไม่ใช่คนอังกฤษผมเป็นคนไทย 100% นะครับบางทีอาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับโอเควันนี้ก็ขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมไปโหวตกันนะครับถ้าถูกให้เหตุผลมา1เหตุผลอ่ะเอาให้มันเหมือนกันเลยนะครับถ้าถูกให้มา2ข้อ2เหตุผลครับถ้าผิด
ให้มา2ข้อ2เหตุผลเช่นกันนะครับจากคอมเมนต์ในโพสต์ที่ผมโพสต์ไปแล้วหรือว่าจะคอมเมนต์ในคลิปที่ผมพูดณขณะนี้ก็ได้ครับไม่ผิดเนาะเดี๋ยวเราไปปรับความเข้าใจกันนะครับนะมันจะมีไอ้พวกด่าผมอยู่แล้วด่าปิ่นอยู่แล้วผมเข้าใจนะครับมันไม่สมควรด่าเลยนะครับนะมันเป็นอะไรที่โคตรปัญญาอ่อนไร้สาระมากไอ้คนพวกเนี้ยวันๆแม่งเอาแต่นอนด่าพิมพ์ไปวันๆพวกมึงมันทำไม่ได้ไงพวกมึงมันไม่เคยรู้หรอกว่าเออเฮียการที่จะรีวิวอาหารร้านนึงอ่ะมันเป็นยังไงวะนะครับลองไปหาเพลงของรัชโยได้นะครับมันจะมีอยู่2ท่อนหลักๆก็คือพวกมึงด่ากูเป็นประจำแต่พวกมึงทำไม่ได้ได้แต่พิมพ์ด่าไปวันๆและอีกท่อนนึงมันอยู่ท้ายๆที่พวกมึงได้ทำก็อยู่เขาเรียกว่าด่าไม่ใช่วิจารณ์อยู่เฉยๆก็จะดีกว่าไม่มีใครว่าพวกมึงพิการนะครับลองไปหาฟังกันได้นะครับยอดวิวน่าจะอยู่ที่หลักล้านประมาณ 4-5 ล้านมั้งไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวผมจะเปิดโหวตทันทีเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะโอเควันนี้ก็อัดคลิปมาเยอะพอสมควร 5:11 แล้วขอตัวไปโพสต์และขอเข้านอนราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับ